หลังจากที่ค่อยลงคลิปที่ว่าค่อยบ่ค่อยมักประเทศไทยฮะนะประเทศไทยมันมีอย่างดีเพิ่นว่าแล้วพวกนี้ก็คอมเมนต์ว่าอันบ่ค่อยแน่ว่าไทยบ่ดีแม่นคนลาวกรี๊ดแตกเมื่อยูทูบเบอร์ลาวพูดถึงความดีความมีน้ำใจของคนไทยที่มีต่อคนลาวนะบางคอมเมนต์ถึงกับด่าทอยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์ท่านนี้อย่างเสียหายนะก็สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุณป้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมคลิปวิดีโอของครีเอเตอร์ของประเทศลาวคนหนึ่งแต่น้องคนเนี้ยเขาคงไม่ได้อยู่ที่ลาวหรอกค่ะคงอยู่ที่ต่างประเทศนะอาจจะอยู่อเมริกาเพราะเห็นบางคอมเมนต์ก็ด่าทอน้องว่าน้องเป็นคนอเมริกาอะไรนี่ค่ะก็จริงแหละค่ะถ้าอยู่ในประเทศลาวคงไม่กล้าพูดหรอกเพราะว่าก็รู้กันอยู่นะพูดแล้วจะเกิดเหตุการณ์แบบไหนขึ้นก็เหมือนเทพโยนั่นแหละนะอยู่เมืองไทยนะยังถูกรัฐบาลลาวหมายหัวได้เลยจนตอนนี้เทพโยนี่ได้ไปอยู่ลี้ภัยที่แคนาดาแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์เป็นครีเอเตอร์ที่เป็นกระบอกเสียงนะให้กับประชาชนคนลาวผู้ที่มีสติปัญญารู้เท่าทันว่าประเทศตัวเองนั้นถูกครอบงำถูกกงกินถูกภาครัฐนะทอดฉนด้วยวิธีการต่างๆนะก็มีเทพโยนี่แหละค่ะมาที่เป็นที่กระบอกเสียงให้กับประเทศลาวแล้วก็คุณป้าก็ได้เห็นคลิปวิดีโอของน้องคนนี้ก่อนอื่นก็ไปชมคลิปวิดีโอของน้องคนนี้ก่อนนะขออนุญาตน้องชื่ออะไร DC Channel นะจะเอาคลิปมาลงพอนี่นะอย่าฟ้องละเมิดคุณป้านะจะได้รู้ไงว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงก็ให้ดูเป็นนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมาคุยกันว่าเหตุผลคืออะไรทำไมคนลาวเนี่ยถึงได้ไม่ชอบคนไทยนะแต่ก็ยังทำมาหากินข้ามมาหามดหาหมอมาทำงงทำงานประเทศไทยคุณป้าไม่ได้เหมารวมว่าคนลาวทุกคนเกลียดคนไทยนะเป็นบางคนนะวันนี้จะอ่านทั้งคอมเมนต์ที่เกลียดประเทศไทยแล้วก็คอมเมนต์ที่รักประเทศไทยคนลาวก็อย่างว่าเหมือนคนไทยแล้วค่ะมีดีมีเลวปะปนกันไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอย่างน้องคนนี้กับเทพโยหรือว่าคุณป้ากำลังพูดถึงประเทศลาวเนี่ยคือมีความตั้งใจที่อยากจะให้คนลาวนะตื่นรู้แล้วก็มองดูรอบประเทศนะลาวมีศักยภาพควรประชาชนคนลาวควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่นี้อยู่ได้นะเพียงแต่ถ้าคนลาวเปิดอกเปิดใจนะมองดูว่าเราจะพัฒนาชาติเราขับเคลื่อนชาติเราไปทางไหนนะไปดูคลิปกันก่อนจ้ะจากที่ค่อยลงคลิปที่ว่าค่อยบ่ค่อยมักประเทศไทยนะประเทศไทยมันมีอย่างดีเพิ่นว่าแล้วพวกนี้ก็คอมเมนต์ว่าอันบ่ค่อยแน่ว่าไทยบ่ดีแม่นี่ยังว่าเขาบ่ดีพวกแก้วหันไปยู่ใส่มาเจ้าบ่เห็นซะบ่เฮือนเจ้าบ่ได้มีโทรทัศน์บ่เจ้าหากระเปิดอันหากระเปิด Facebook เล่นมาบ่จึงบ่เห็นจึงบ่ฮู้นะพวกเขาดีหลายได้อันนี้บ่แม่นคนยุ่งอันนี้ตัวจริงล้วนๆเด้อพวกเขาดีหลายดีจนบ่ฮู้ว่าสิดีจังไดล่าสุดนี่เบิ่งไหมรัฐบาลเราหันไปขอกู้ยืมเงินนำเขานะแต่มัน 1,800 ล้านบาทเขาก็ยังให้ยืมคมเข้าใจดีนะแม่นแต่โตเจ้าเองนะคนที่คอมเมนต์นี่เจ้านะไปเฮ็ดเปียกดูไทยนะเป็นรปภ.เขาเปิดโอกาสให้เจ้านะได้ไปหาเงินหาคำอยู่นั่นบ่ว่าแต่เจ้ามันมีลูกมีหลานเจ้าอีกไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ทางฝั่งไทยแล้วก็มีคนอื่นที่เขาเปิดหับที่ให้โอกาสได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยนะก็ดูคลิปแล้วน้องก็พูดทํานองนี้แหละค่ะว่าเนี่ยพอมาชมว่าคนไทยดีต่อคนลาวแบบนั้นแบบนี้ปุ๊บก็จะมีคนคนลาวนะที่แบบจนมากนะคนที่มาพูดทํานองเนี่ยจะไปเราอายุเราๆ50ปี60ปีขึ้นไปนะยังนิยมชมชอบพวกคอมมิวนิสต์ลาวแดงอยู่นะพอมาได้ยินว่าคนลาวพูดถึงประเทศไทยในทำนองที่ว่าคนไทยเนี่ยดีนะมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือลาวปุ๊บเนี่ย
คนพวกเนี้ยที่จงเกลียดจงชังประเทศไทยเนี่ยก็จะออกมาอย่างนี้แหละมาตีอกชกตัวโวยวายด่าทอคนที่พูดถึงนะประมาณเนี่ยคนอย่างคอมเมนต์นี่บอกว่าบอกมันด้วยว่าประเทศไทยไม่ดีประเทศไทยไม่ดีหรอกในสายตาของคนลาวอยู่แล้วก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่คุณป้าเคยบอกนะเวียงจันทน์แค่ปากซอยดราม่าลั่นประเทศทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ทั้งแก่เด็กหนุ่มนะทั้งคนแก่ทั้งคนหนุ่มแล้วประเทศเราโอ้โหทัวลงโพสต์นั้นเป็นหมื่นคอมเมนต์นะหาว่าดูถูกประเทศลาวมั่งล่ะพูดแค่คำว่าเวียงจันทน์แค่ปากซอยเนี่ยเพราะอะไรเพราะลาวอ่ะมีอคติมีความจงชังไทยอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะก็เลยพออะไรนิดๆหน่อยๆเกิดความเข้าใจผิดหรือว่าเครือบแคลงสงสัยปุ๊บจะรีบมาดราม่าใส่แต่ผิดกับจีนนะผิดกับเวียดนามต่อให้จีนน่ะไปขี้อยู่ที่หน้าประตูชัยลาวก็เงียบกริบนะไม่กล้าพูดอะไรจีนเผาแบงค์จีนเอาสาวลาวไปชั่งกิโลจีนเอาโยนห่วงใส่คอสาวลาวเหมือนไม่ต่างจากเดรัจฉานนะก็เงียบไม่กล้าพูดอะไรทั้งนั้นพรรครัฐเงียบปึ๊กนะประชาชนก็เงียบปึ๊บเหมือนกันแต่ถ้าเป็นไทยล่ะเวียงจันทน์แค่ปากซอยไม่ได้เลยดูถูกเหยียดหยามมึงอย่ามาว่าดูถูกประเทศลาวประเทศเวียงจันทน์กูนะอย่างนั้นอย่างนี้นะเนี่ยมาดูว่าคอมเมนต์นะว่าทัวลงน้องคนเนี้ยคอมเมนต์ที่คนลาวมาตอบในเม้นเนี่ยที่บอกในโพสต์ที่บอกว่าความดีความมีน้ำใจของประเทศไทยที่มีต่อลาวเนี่ยอย่างคนนี้เขาบอกว่าคอมเมนต์คนลาวนะแก่แล้วละก็อย่างที่คุณป้าบอกอ่ะพวกที่นิยมชมชอบคอมมิวนิสต์ก็จะอายุ50ปีขึ้นไปนะก็จะพูดว่าคอมเมนต์นี้นะเขาชื่ออะไรอ่ะนิพนธ์ไซเหรอรัตนมาลาเขาบอกว่าอีนี่มันไปเอาผัวเนี่ยเขาด่าน้องยูทูบเบอร์คนนี้นะครีเอเตอร์คนนี้นะอีนี่มันไปเอาผัวคนสวิตเซอร์แลนด์มันถือคุยต่างประเทศมันเลยลืมความเป็นชาติลาวไปเลยคือรับไม่ได้ไงว่าเวลาเขาพูดชมชอบประเทศไทยให้ยกตัวอย่างว่าความดีต่อประเทศไทยที่มีต่อประเทศลาวปุ๊บเนี่ยถึงกับมาด่าหยาบคายมันกับเขาใช่นะด่าว่าเขาเนี่ยไปเป็นมีผัวฝรั่งก็เลยลืมความเป็นลาวไปแล้วมาอวยไทยนะดูคำพูดคำจาเป็นผู้ชายแท้ๆด่าผู้หญิงขนาดนี้นะอ่ะส่วนคนนี้แสงจันทร์ยอยสายคำเขาบอกว่าสูบบ่ได้มาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยสูบบ่รู้หรอกมีแต่นั่งไปอยู่ง่ายอะไรมันก็ไม่รู้คนนี้บอกว่าเจ้าของช่องก็เลยมาตอบกลับว่าถ้ามึงบ่มักประเทศเขามึงก็กลับไปลาวสั้นละบ่ประมาณว่ามึงก็กลับไปลาวสิถ้ามึงไม่ชอบประเทศเขามาทำงานอยู่ประเทศไทยทำไมแล้วเขาเจ้าของช่องก็ตอบกลับว่าบ่มักไทยแต่บ่อยากกลับไปอยู่ลาวโอ้ยกูก็งงเจ้าของป้าก็งงนะด่าไทยสารพัดแต่ละเพเนี่ยคนแบบเนี้ยอย่างไอ้แสงจันทร์เนี่ยเยอะมาทำงานอยู่ที่ไทยนะโพสด่าไทยเยอะแต่ก็ยังไม่กลับนะบอกถามว่าทำไมไม่กลับไม่กลับจะอยู่ประเทศไทยทำงานที่ประเทศไทยแต่ก็ด่าไทยมึงหาความเจริญยากกูบอกมึงเลยไอ้แสงจันทร์นะคนที่บอกเจ้าของช่องก็เลยมาบอกว่าไผไปบังคับไผประเทศใดเขามีการบังคับไม่ได้บังคับให้มึงอยู่ไทยนะไอ้คนที่บอกว่าหมาเลียก้นอเมริกาอยากเลียกะเลียเลยเดี๋ยวเสร็จไม่ทันเขาประมาณว่าด่าเจ้าของช่องว่าเป็นคนอวยอเมริกาหมาเลียตูดอเมริการีบเลียจะเดี๋ยวจะไม่เลียไม่ทันเขาก็เลยมีคนมาตอบนะเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็มาตอบว่าโอ้ยมึงกะเลียด่าแกวเลยเลียกินคักๆยามเจ็บท้องก็มาให้หมอไทยปัวบักภาคย่ำไส้คนนี้ก็ตอบเจ็บเหมือนกันส่วนคนนี้บอกว่าตอนสงครามลับในลาวเด้อันนี้อ่านแล้วจะรู้เลยว่ายังติดอยู่ใน5เรื่องราว50ปีที่แล้วนะตอนสงครามลับในลาวเด้ไทยว่ามาซ้อยลาวมีแต่ไทยมาซ้อยอเมริกาตีกับลาวย้อนเบิงอดีตเด้แม่คนถ้าจะเว้าน่ะยุคนี้สมัยนี้เขาร่วมมือกันสร้างความสามัคคีแต่เจ้าพัดมาเว้าให้แตกแยกความสามัคคีมันจะดีบ่
ความช่วยเหลือมันต้องช่วยเหลือกันทุกคนในสงครามศัตรูถูกบาดเจ็บจากฝ่ายตรงกันข้ามเขาก็ต้องได้ช่วยปิ่นปัวกันเขาบ่ได้ปล่อยให้ตายถ้ายังปิ่นปัวได้อย่าสร้างความแตกแยกให้สังคมลาวเจ้าอยู่ประเทศที่เสรีมันต่างกันอย่าว่าวมาอย่าเอามาเปรียบเทียบมันต่างกันอย่าเห่าอย่าหอนอะไรอ่ะอันนี้อ่านไม่ออกอย่าบอกว่าอย่าเห่าอย่าหอนประมาณว่าย้อนไปเมื่อสมัยสงครามเมื่อก่อนนั้นไทยบอกว่าไปช่วยลาวแต่ไปช่วยอเมริกามึงคะมึงอ่านดีๆมึงไปหาศึกษาประวัติที่นอกจากรัฐบาลมึงให้มึงอ่านเถอะมึงไปอ่านสงครามลาวสงครามเขาเรียกอะไรสก่อนเนี่ยที่ว่าไทยไปช่วยอเมริกาเขาไปช่วยปกป้องประเทศลาวจากคอมมิวนิสต์อเมริกาเขาไม่ต้องการให้ประเทศลาวเป็นคอมมิวนิสต์แต่พอดีเขาช่วยไม่ได้ไงมึงก็เลยเป็นคอมมิวนิสต์ถ้าอเมริกากับไทยช่วยเหลือมึงได้วันนั้นนะมึงก็จะไม่เป็นคอมมิวนิสต์มึงก็จะเจริญเทียบเท่ากับประเทศไทยทุกวันนี้มึงเข้าใจไหมสงครามครั้งนั้นไทยเขาไม่ได้จะไปลุกลานมึงเขาไปช่วยป้องกันและปกป้องประเทศลาวแต่เขาช่วยไม่ได้เขาช่วยกันช่วยเหลือเขาสู้การลบของเวียดนามไม่ได้เพราะว่ามือหนึ่งมึงมีลาวแดงเป็นหนอนบ่อนไส้ถ้าไทยช่วยเหลือวันนั้นนะไทยกับอเมริกาช่วยเหลือประเทศลาวได้นะลาวก็จะยังมีระบอบกษัตริย์เจ้าอนุวงศ์ก็ยังจะคงลูกหลานเขาก็คงจะยังปกครองประเทศลาวเหมือนราชวงศ์จักรีปกครองประเทศไทยทุกวันนี้แหละแต่พอดีว่าตอนนั้นเขาช่วยไม่ได้นะมึงเข้าใจใหม่นะวันนั้นนะลาวไทยเขาไม่ได้ต้องการจะไปลูกหลานมึงเลยเขาไปช่วยมึงลบเหมือนเขาไปช่วยเกาหลีใต้ลบกับเกาหลีเหนือมึงเห็นไหมเกาหลีใต้ทุกวันเนี่ยยังซาบซึ้งบุญคุณประทหารไทยอยู่เลยยังมีอนุสาวรีย์ทหารไทยให้ระลึกถึงคุณงามความดีของทหารไทยที่ไปช่วยปกป้องเกาหลีใต้ให้พ้นจากการลุกลามของคอมมิวนิสต์ที่ลุกลามมาจากเกาหลีเหนือมึงเข้าใจหรือยังประเทศเกาหลีน่ะเขาร่วมมือกันไงเขาจึงเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้คนเกาหลีใต้เขาช่วยคนไทยเขาช่วยอเมริกาต่อสู้เพื่อที่จะไม่เป็นคอมมิวนิสต์แต่คนลาว1ทุกวันนี้ก็ยังไม่สู้ไงไม่สู้เพราะอะไรก็เห็นเนี่ยพอมีคนมาเป็นช่วยต่อสู้ทางความคิดอย่างเทพโยอย่างน้องคนเนี้ยปลุกพวกมึงให้ตื่นรู้ว่าพวกมึงควรจะปลดแอกตัวเองออกจากภาวะคอมมิวนิสต์ได้แล้วควรจะออกมาสู่โลกเสรีได้แล้วพวกมึงเห็นไหมสัมปทานทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเงินไปไหนหมดขายแร่ขายไม้ขายทุกอย่างกระทั่งหน่อไม้คนลาวยังไม่มีสิทธิ์เก็บกินเอากับคอมมิวนิสต์ลาวสิมึงคิดได้หรือยังมึงยังไม่รู้เลยว่าชีวิตป่าไม้ของทุกอย่างในประเทศน่ะเป็นสมบัติของคนในชาติเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะทรัพยากรในชาติมันจะต้องมาจัดสรรให้คนในชาติอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงไม่ใช่เอาไปสัมปทานแล้วก็เงินค่าสัมปทานอยู่ไหนเอาไปไหนหมดทำไมไม่สร้างถนนทำไมไม่สร้างโรงพยาบาลทำไมไม่สร้างโรงเรือนทำไมไม่สร้างโรงหมอไปไหนมึงเคยถามสนใจถามรัฐบาลพวกมึงแบบนี้ไหมดีกว่าเวลาที่จะเอามาด่าทอไทยว่าไทยอิจฉาริษยาที่นั่งพูดทุกวันเนี่ยก็อยากให้พวกมึงเนี่ยมีชีวิตคุณภาพที่ดีหรือว่าพอใจแล้วพอใจก็ขอโทษที่ว่าไปเสือกแต่ว่ามันก็มีความคิดเห็นนะที่เขาก็ยังเห็นต่างกับมึงอยู่นะอ่ะแต่เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ที่มาด่าทอน้องคนนี้ก่อนก็ว่าเนี่ยเขาบอกว่าซูเฮ็ดยังได้แดมีแต่ไปแบบลาวทุกสุคอยบ่มีแต่ซ้ำเติมค่อยอยากเห็นสู้ซ้อยคนทุกในลาวให้เป็นตัวอย่างเบิ่งดูประมาณว่าเฮ็ดหยังได้แน่มิดีอย่าดีแต่พูดมาช่วยเหลือคนไทยไอ้คนลาวที่ตกทุกข์ยากในลาวให้ดูหน่อยซิก็มาบอกเจ้าของช่องนะเจ้าของช่องว่ามันเป็นหน้าที่รัฐเด้อที่จะเฮ็ดให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีการศึกษาสูงนะ
ไม่มีใครซ้ำเติมหรอกใช่นะไม่มีใครอยากซ้ำเติมลาวหรอกมีแต่เขาคิดว่าลาวอ่ะประชาชนคนลาวควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าทุกวันนี้ไหมไม่ควรที่จะต้องแบกภาระหนี้จีนขนาดนี้หรอกอืมนี่แหละค่ะก็เลยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเออเนี่ยนะพูดถึงคนไทยในแง่ดีหน่อยไม่ได้คนลาวจะต้องเข้ามาอาละวาดฟาดงวงฟาดงานนะอืมส่วนคนลาวที่เห็นคุณค่าเห็นความดีของประเทศไทยก็น่ารักขอบพระคุณนะไทยไม่ได้ต้องการให้มาชื่นชมหรอกค่ะแต่เพียงแต่อย่าด่าทอเรานักเลยเราให้ด้วยความคิดซะว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่คุณไม่คิดเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องก็ไม่เป็นไรอย่าด่าทอเรานักเราเสียใจนะอืมเราเสียใจนะแม้เราเคยให้ข้าวให้น้ำกินเป็นบางครั้งเคยมาหามนหาหมอบ้านเราก็ไม่ต้องสำนึกบุญคุณก็อย่าด่าเราเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมสวัสดีค่ะ